ก่อนอื่นมดขอกล่าวคำว่าสบายดีอาจารย์เนาะและหมู่เพื่อนนักศึกษาทุกคนข้าพระเจ้าซื้อถามคือคิวคำปีจะมาอธิบายบทพัดข้อที่15วิสาแสงสว่างเนาะข้อที่15ตาของคนผู้หนึ่งอยู่ห่างจากหน้าดิน 1.6 เมตรคนผู้นั้นเฮ็ดรูปของหลอกไฟฝ่าอยู่ในบวกน้ำน้อยที่อยู่หน้าดินตามทิศนอนบวกน้ำอยู่ห่างจากดินราว2เมตรและอยู่ห่างจากรูปสายตั้งซื้อของหลอกไฟฝ่าใส่หน้าดินระยะ S เท่า10เมตรจงคิดได้ระยะห่างจากหน้าดินฮอดหลอกไฟเฮามาเต็มเฮามาเบิ่งเกตเบิ่งรูปเนาะรูปเต็มรูปเต็มระหว่าง B A จะได้ 1.6 เมตรระหว่าง E H O จะได้2เมตร O H A ขีดจะได้10เมตรฉะนั้นเฮามาอิงตามหลักเกณฑ์ตาเล็ดอิงตามหลักเกณฑ์ตาเล็ดจะได้O A จะได้ O A หาร A B เท่าไป O A ขีดหาร A ขีด B ขีดมาทอนเอา A ขีด B ขีดเท่าไป O A ขีดหาร A B คูณ A B หาร O A แทนค่าใส่จะได้10เมตรคูณ 1.6 เมตรหาร2เมตรฉะนั้นเม็ดกับเม็ดเราต้องค่าออกจะได้10คูณ 1.6 เมตรจะได้16เมตรหาร2จะได้8เมตรจะเท่าไป8เมตรฉะนั้นตัวที่เราอยากซอกก็คือ A ขีด B ขีดจะได้ไป8เมตรเนาะมื้อนี้บทเลขเฮาก็หมดเท่านี้เพียงเท่านี้ขอขอบใจ